ตลาดหุ้นไทยยังคงสดใสนะคะเมื่อวานนี้ปิดตลาดบวกขึ้นมานะคะ 3.38 จุดค่ะดัชนียืนที่ 1,153.56 จุดเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขาย 36,649 ล้านบาทต่างชาติซื้อสุทธิต่อนะคะแต่ว่าซื้อน้อยเหลือเกินค่ะ265ล้านบาทเท่านั้นนะคะพอเปิดตลาดมาปุ๊บนะคุณผู้ชมเช้านี้เนี่ยบวกขึ้นมาแรงเกือบ10จุดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งของสหรัฐกับยุโรปเนี่ยโอ้โหบวกแรงเลยเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยที่มีการประกาศออกมาเนี่ยดีนะคะแล้วก็การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยดันให้ดัชนีหุ้นของไทยเนี่ยก็บวกตามภูมิภาคด้วยเพราะว่าอย่างสหรัฐเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ทำจุดสูงสุดในรอบ5ปีได้เลยนะครับนับตั้งแต่ปี2550หุ้นไทยช่วงเช้าก็เลยบวกขึ้นมาตอนเปิดตลาดถึง9จุดนะครับมาอยู่แถวๆ 1,162 จุดด้วยกันแน่นอนนะครับว่ามูลค่าการซื้อขายต้องมากตามไปด้วยครับ 7,434 ล้านบาทตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น13จุดแล้วนะครับ 1,166 จุด5อันดับหลักทรัพย์นะครับกลุ่มสื่อสารยังคงมาแรงนะครับ Jasmine ขึ้นมาอีก4สตางค์อยู่ที่2บาท74สตางค์ครับธนาคารกรุงไทย18บาทนะครับเผลอแป๊บเดียวฮะปตท.ขึ้นมา6บาทครับ348บ้านปูขึ้นมา12บาท614แล้วก็ BBL Bank กรุงเทพ2บาท50อยู่ที่179นะครับช่วงนี้พาไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันหน่อยนะครับรวมไปถึงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าบทวิเคราะห์ของหลายสำนักเนี่ยค่อนข้างจะแตกกันเหมือนกันว่าจะขึ้นต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนหรือจะมีการพักฐานลงมานะครับอยู่ในสายกับทางผู้อำนวยการของฝ่ายวิเคราะห์จากบล.ไอร่าคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์คุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทิศทางท่านคุณวันไหนครับค่ะทิศทางหุ้นไทยวันนี้ดูท่าทางสดใสเลยนะคะค่อนข้างที่แบบจริงๆแล้วก็มีสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับค่ะในแง่ทางเทคนิคเมื่อวานนี้มีการคอลเลกชันลงไปถึง1144นะครับ1144แล้วก็แต่ตอนสุดท้ายก็รีบาวด์กลับขึ้นมาบวก3จุดได้ก็คือมาที่1153ก็เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวการรีบาวนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็ได้ในเรื่องของธนาคารของธนาคารสหรัฐที่ผ่านการเทสนะครับค่ะแล้วก็ก็เลยขึ้นเงินแรงมาก200กว่าจุดยุโรปก็ขึ้นหนักเลยนะครับของเราเลยก็เปิดกระโดดตอนแรกก็เปิดมาบวก10แล้วก็ไหลลงไปเหลือ7ก็ยังเสียวๆอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ดันมาบวก13ได้ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็กลุ่มแบงค์วันนี้ก็เป็นตัวโดดเด่นเลยเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ของตลาดหุ้นในสหรัฐวอลสตรีทนะครับหุ้นธนาคารพาณิชย์ขึ้นกัน 7% ได้มั้งขึ้นเยอะมากครับก็เลยทำให้กลุ่มแบงค์เราก็เลยบูริชขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งค่ะครับแล้วแบบนี้จะขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนคุณสมพงษ์ฮะถ้าทะลุ1170ก็จะเป็นบายซิกแนลอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปมองคงไม่ต้องดูดัชนีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นภาวะบูลลิชที่แบบนานหลายปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับค่ะวันนี้มันรอบ15ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจเด็กมากดูเป็นหุ้นรายตัวดีกว่าว่าผลดูผลประกอบคือตอนนี้เราต้องเข้าสู่เริ่มมองก่อนคนอื่นก็คือว่าเราคงต้องมาเริ่มดูว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งเนี่ยบริษัทไหนจะดียังไงนะครับครับนะครับธนาคารพาณิชย์ก็โดดเด่นอยู่แล้วแล้วก็มาดูกลุ่มโรงกลั่นอีกนะครับน้ำมันดิบก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับจากดูไบนี่จาก100เหรียญขึ้นมา120กว่าเหรียญเพราะฉะนั้นสต็อกในของโรงกลั่นหุ้นโรงกลั่นนะครับก็จะกำไรเยอะอีกครับก็คงเล่นสไตล์นี้นะครับแล้วก็เขาคงเน้นอยู่ในกลุ่มโรงกลั่นปิโตรเคมแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ส่วนโดเมสติกเพย์ก็เฉยๆนะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็นิ่งไปอีกละครับค่อนข้างยากครับแต่ว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วคุณสมพงษ์แนะนำทรูเอาไว้ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น3บาท80แล้วก็น่าจะเซลทำกำไรบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ประชุมบอร์ดอะไรของเขานะครับก็คงถ้ามีข่าวดีอะไรมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเซลออนแซกมากกว่าก็อย่างที่บอกโดเมสติกเพย์เล่นแล้วก็เลิกได้แล้วกลับไปเล่นบิ๊กแคปใหม่ค่ะสำหรับหุ้นเด่นประจำวันนี้ล่ะคะกรุงไทยแบงค์ครับกรุงไทยแบงค์วันนี้เบรกนิวไฮขึ้นมาเลยคือแบงค์ใหญ่เนี่ยแบงค์กรุงเทพแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยก็ทำนิวไฮไปหมดแล้วแต่กรุงไทยแบงค์เนี่ยวันนี้18บาทแล้วคนมองโอ้ยแพงจังแต่ถ้าเราดูไฮเดิมก็21บาทนะครับยังไปไม่ถึงยังอยู่ท่านบอกอย่างนี้เนี่ยมันจะดูแล้วมันค่อนข้างถูกนะครับค่ะไอ้ตัวนี้ใครมีอยู่นี่ถือต่อได้เลยใช่ไหมคะ
ซื้อเพิ่มได้ด้วยแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะมอง19กับ21ไฮเดิมนะครับค่ะแต่คิดว่าน่าจะมีนิวไฮมากกว่านั้นเพราะว่าโครงการของรัฐบาลที่จะมาเรื่องของบูรณะประเทศเรื่องของน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับสอบ3แสนล้านตอนนั้นก็ต้องมาคู่กรุงไทยด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในแบงก์รัฐด้วยนะครับครับให้กรุงไทยไว้เป็นท็อปพิกอันดับ1เลยนะครับใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสมพงษ์ครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะจับตาดูนะคะ1170นะคะถ้าหากว่าฝ่าไปได้เนี่ยบายซิกเนลมาแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะเก็งกำไรก็ไปซื้อแพงขายแพงกว่านั้นอีกนะคะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะครับอย่างที่คุณสมพงษ์ว่าไปปัจจัยบวกจากฝั่งสหรัฐมีทั้งตัวเลขเรื่องของบ้านมีทั้งตัวเลขสัญญาณจากทางเฟดนะครับมองแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นเลยทำให้ดาวโจนส์ครับขึ้นมาสูงสุดในรอบ5ปีได้บวกขึ้นมา217จุดเมื่อคืนนี้ฮะดัชนีปิดเอาที่ 13,177.68 จุดส่วน Nasdaq เองก็ขึ้นมา56จุด S&P 500ขึ้นมา24ฝั่งยุโรปก็ปิดตลาดในแดนบวกเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาของกรีซดูดีขึ้น FTSE ครับขึ้นมา63 CAC ขึ้นมา60 DAX ขึ้นมา94เพื่อนบ้านในเอเชียของเราก็เลยตอบรับปัจจัยบวกจากทางฝั่งตะวันตกกันทั่วหน้านะครับนิเคอิขึ้นมา190 Straits Times ขึ้นมา29หางเสงฮ่องกงขึ้นมา215 Weighted ไต้หวันขึ้นมา114 Composite Manila ขึ้นมา30จาการ์ตาอินโดนีเซียขึ้นมา38 Composite มาเลขึ้นมา7และ Composite Seoul ขึ้นมา28จุดครับค่ะมาดูทิศทางของสินค้าโภคภัณฑ์กันซะหน่อยนะคะไปดูที่น้ำมันดิบกันนะคะน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเม็กซ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะขึ้นมา37เซ็นต์นะคะยืนที่106เหรียญ71เซ็นต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่ออกมาดีแล้วก็ตัวเลขของเยอรมนีก็ออกมาดีด้วยนะคะนอกจากนี้เฟดยังมีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในทางบวกมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาน้ำมันด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณลบกับทองคำนะเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาทองคำหลุด 1,700 อีกแล้วนะคะช่วงนี้หลุดเป็นรายวันเลยนะคะเมื่อวันก่อนหลุดแต่ว่ากระเตื้องขึ้นมายืนอยู่เหนือ 1,700 ได้เมื่อคืนนี้หลุดลงไปยืนไม่ได้แล้วนะคะลงไปลึกสุดๆเนี่ย 1,666 เหรียญต่อทรายออนซ์นะคะแล้วก็ช่วงเช้านี้รีบาวขึ้นมาอยู่ที่ 1,679 เหรียญต่อทรายออนซ์นะคะบ้านเราเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยร่วงไป250บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 24,350 ขายออก 24,450รูปพรรณรับซื้อ 23,998 ขายออก 24,850 บาทส่วนทิศทางของบาทไทยในช่วงเช้านี้เปิดตลาดมาอ่อนค่านะคะเปิดมาที่30บาท63สตางค์ถึง65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากเมื่อวานเย็นปิดไป30บาท56สตางค์ถึง63สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะผมมีข้อมูลสรุปมาให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าตลอดปี2554ที่ผ่านมานั้นบริษัทซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบ้านเราในตลาดเซ็ตนะครับรวมถึงตลาด MAI มีการจ่ายเงินปันผลให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นมากน้อยขนาดไหนครับปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาครับมีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด311บริษัทรวมแล้วมีมูลค่าสูงถึง 326,109 ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลขการจ่ายเงินปันผล 320,000 ล้านเนี่ยเปรียบเทียบกับปี53ปรากฏว่าเติบโตขึ้นมา 7% ด้วยกันแล้วคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 16.71% นะครับนับตั้งแต่ปี51ทีนี้เหตุผลครับคุณชนิดชาญชัยนรงค์ในฐานะรองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์นะครับเขาบอกว่าตัวเลขที่ออกมานั้นมันสะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในปีที่ผ่านมานะครับจะมีผู้ประกอบการต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าแน่นอนครับกระแสเงินสดหลายบริษัทยังคงแข็งแกร่งและโดยภาพรวมแล้วนะครับกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงที่สุดถ้าเกิดเทียบกันกับการเติบโตของปี53อยู่ที่หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ครับตามด้วยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคอันดับ3ก็คือหมวดปิโตรเคมีแล้วก็เคมีภัณฑ์ซึ่งบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูงสุดอันนี้หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วหนีไม่พ้นบริษัทนี้นะครับ Dtac Total Access Communication ครับจ่ายปันผลหุ้นละ 17.84 บาทสตางค์อันดับ2ครับปตท.จ่ายปันผลหุ้นละ13บาทอันดับ3 Advanced Info Service AIS จ่ายปันผล8บาท43สตางค์อันดับ4ปตท.สผ.นะครับปันผล5บาท40สตางค์อันดับ5 Chin Corporation หรือว่า InTouch จ
จ่ายปันผล5.50 บาทนะฮะค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะที่ดูการจ่ายปันผลแล้วยังโอเคอยู่นะทิศทางผลประกอบการนะแล้วก็ในปี55เนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจจะเติบโตด้วยเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันอีกทีนะคะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในอนาคตด้วยนะคะครับพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูช่วงพิเศษกันเหมือนเดิมนะครับมาร์เก็ตติ้งกันดูซิว่าวันนี้พาไปดูการตลาดของเจ้าไหนยังไงครับ